กกี้กับของขวัญค่ะเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆนะคะสำหรับพิธีกรอารมณ์ดีเบกกี้ศรีธัญญาหรือดารุณีสิทธิพิทักษ์ล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์คลิปเป็นการมอบของขวัญปีใหม่ให้พนักงานรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านค่ะในฐานะที่ดูแลอย่างดีตลอดใน1ปีซึ่งสำหรับเขานะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงอย่างมากและเบกกี้เองก็ที่ผ่านมาเธอทำงานเก็บเงินอย่างเต็มที่เพื่อที่จะสร้างบ้านหรูกับสามีอย่างถากูลค่ะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เบกกี้สามีเซอร์ไพรส์รปภ.หรือว่าพนักงานรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านนะคะโดยการแจกซองให้ทั้งหมด18ซองตามจำนวนของรปภ.ค่ะเธอก็โพสต์คลิปบอกว่าส่งความสุขให้กับคุณSecurityขอให้มีความสุขมากๆนะคะทำกลางแฟนคลับเนี่ยมาชื่นชมกันอย่างมากมายค่ะเป็นยังไงมาติดตามรับชมกันค่ะ